สวัสคนะครับวันนี้เชา้าวันที่7ธันวาคมเวลาประมาณ8ปโมงสนาทีเนาะในส่งเชา้าวันนี้นะครับเรามาเริ่มกันที่คู่เดิม g p GB p g p ะก็เป็นทรงเหมือนเดิมนะครับทรงแบบนี้เราเคยเห็นผมเคยเห็นมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะผมซึ่งมันจะมีสสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะครับ1คือราคาเนี่ยวิง่งลบนีายาวๆเลยนะครับกับ2ราคาเจ้าแท่งนี้เขากลับขึ้นมาปิดในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งถามม่าจะรู้ไหมว่าจะเป็นแบบไหนคําตอบคือไม่รู้เราต้องรอดูแต่เท่าที่สังเกตนะครับณตอนนี้จะเห็นว่า ราคาเนี่ยเขาขึ้นมาเจ้าแท่งนี้นะครับขึ้นมาแตะโซนนี้ปุ๊บแล้วดีดตัวงลงนั่นะหมายความว่าอะไรครับอาจจะเป็นสัญญาณว่าการาฟต้องการจะวิ่งลงก็ได้เดี๋ยวผมเช็คสิ่งหนึ่งโอเคนะฮะอาจจะเป็นสัญญาณว่าการาฟต้องการจะกลับตัวลงจากจุดนี้ก็ได้นิดเจ้าแท่งนี้เนี่ยเขามีการปิดเป็นทรงแบบว่าอืมเป็นเฟคเอาท์หนึ่งนะครับสองเป็นการกลับตัวลงมาแล้วปิดเป็นแท่งสีแดงเพราะฉะนั้นตรงนี้หมายความว่ามีแรงขายอยู่นะครับในส่วนของเจ้าแท่งถัดมาวันนี้ล่ะสิ่งที่เห็นได้เลยนะครับก็คือณนะตอนเนี้ย ราคาเนี่ยเขามีการวิ่งลงมาทําไซด์านล่างแล้วนะครับแล้วก็มีการกลับขึ้นไปเหมือนจะมาแตะโซนนี้เพื่ออะไรครับเพื่อเป็นสัญญาณว่าเฮ้ย hey, ฉันแตะโซนนี้เสร็จฉันจะวิ่งลงต่อที่นะครับถ้ามาดูสี่ชั่วโม,ง,มงก็จะเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นว่าอ่าณตอนนี้เหมือนราคาต้องการที่จะวิ่งลงต่อนะฮะผมตีโซนตรงนี้ก่อนแล้วก็ตีตรงนี้ด้วยซึ่งณตอนนี้ต้องรอดูเจ้าแท่งเนี้ยสิสี่ซนาทเนะเพราะจะปิดยังไง ถ้าเขาสามารถปิดต่ำกว่าโซนนี้ได้ก็เป็นสัญญาณหมวกชัดเจนว่าราคาต้องการจะวิ่งลงนะครับซึ่งตรงนี้ไปดูหนึ่งชั่วโมงต่อในโซนหนึ่งชั่วโมงนะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยผมว่าจะเป็นโซนนี้แหละนะครับเดี๋ยวรอมันขึ้นมาจุดนี้ทําแนวต้านเราวิ่งลงในแท่งถัดไปนะครับน่าจะเป็นจังหวะที่กราฟจะวิ่งลงต่อได้นะในส่วนของสามสนาทีเรามีแนวต้านตรงนี้นะครับเรามีแนวรับจุดนี้แน่นอนแหละว่านะตอนนี้ยเราเห็นว่าเฮ้ยซ้ายมือเนี่ยเป็นโซนโลง่งๆแต่ต้องเข้าใจว่านะตอนนี้ราคาเนี่ย มันอาจจะไม่ต้องการที่จะขึ้นไปเล่นโซนข้างบนนี้ก็ได้ทําไมครับอย่างที่บอกมันตามไปอีสชั่วโมงว่าเออราคาเนี่ยอาจจะขึ้นมาแตะแค่โซนนี้แล้วลงต่อนั่นะคือสาเหตุที่ผมคิดว่าเราไม่ควรจะหาจาาังหวะ buy ขึ้นเมื่อถึงโซนนี้นะครับควรจะเล่นเซลล์มากกว่านะรอให้ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นมาอาจจะเป็นโซนนี้ก็ได้ครับขึ้นมาแตะโซนนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็มีการกลับตัวลงแบบนี้ทีนึงแล้วก็รอให้เขากลับมาปิดในโซนนี้ย้านะครับว่ารอให้เขากลับเข้ามาปิดในโซนเส้นสี ถามว่าทําไมต้องรอเส้นนี้คําตอบคือเพราะว่าถ้าเราไม่ปิดต่ํากว่าโซนนี้เนี่ยตับใดให้จําให้ดีนะครับตาบใดที่ราคายังอยู่เหนือโซนนี้อยู่นะน่าเป็นสัญญาณว่าการาฟต้องการจะวิ่งขึ้นต่อแต่ถ้า,มาเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเนี่ยมีการวิ่งลงมาต่ำกว่าโซนนี้นะครับลงมาเล่นต่ำกว่าโซนนี้นี่เป็นสัญญาณว่าการาฟต้องการจะวิ่งลงต่อนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มีแค่สองแบบนะครับ 1. ไม่รอเขาปิด ต่ำกว่าโซนนี้เพื่อเซลก็2นะครับรอเขาเคารลบโซนนี้เรื่อยๆแล้วหาจังหวะบายขึ้นเพื่อต้องการให้เขาวิ่งขึ้นต่ออันนี้คือในส่วนของ GJ ทั้ง2แบบอย่างที่ผมบอกรับว่าเดลี่จะเป็นแบบไหนก็ได้นะตอนนี้นะแต่เท่าที่คิดนะครับน่าจะมีโอกาสที่มันจะเป็นโซนแบบนี้มากกว่าก็คือเดลี่เนี่ยจะวิ่งลงเพราะนั้นอ่ะสมมติตรงนี้นะแท่งนี้เป็นแบบนี้เลยแล้วกันแล้วแท่งถัดไปอาจจะมีการวิ่งขึ้นหน่อยนะครับมาถึงจุดนี้ทีนึงแล้วลงแบบนี้แบบนแบบนี้ก็เพอร์เฟกเลยนะครับ เราสามารถเซล์อย่างนี้ได้บางคนถามเซล์ได้ไงโค้ชแนวรับมีคือต้องเข้าใจว่าถ้ามาเป็นทรงแบบนี้แล้วนะครับบอกได้เลยว่าแนวรับเอาไม่อยู่นะครับการาฟจะวิ่งลงได้แบบเนี้ยเนี่ยถามว่าตรงนี้แนวต้านเอาอยู่ไหมครับเอาไม่อยู่นะจะมีข้อมูลซ่อนอยู่ในแท่งนี้เราสามารถเข้าได้แต่ว่าไม่ใช่ประเด็นนะครับประเด็นคือแบบเนี้ยเหมือนกันเลยจะคล้ายกับชุดนี้ที่เราต้องการนะครับเพราะนั้นเราสามารถที่จะเซลล์ลงมาจุดนี้ได้เลยรอแท่งนี้ปิดย้ําสุดท้ายว่าต้องรอปิดต่ากว่าโซนนี้เท่านั้นนะครับใน่วนของทองคา เราเห็นว่าราคาเนี่ยมีแท่งเดลี่นะครับตรงนี้ปุ๊บแนวรับจุดนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่าในส่วนของทาวเฟ e รมเดลี่แท่งก่อนก่อนเนี่ยราคาเริ่มหมดวอลุ่มเจ้าแท่งนี้ครับเอาแท่งนี้ก่อนแล้วกันแท่งนี้มีแรงขายมาเยอะมากแล้วก็แท่งเมื่อวานเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยถ้าเทียบกับแท่งนี้เทียบกับแท่งนี้เทียบกับแท่งก่อนก่อนหน้าทั้งหมดเนี่ยเรียกได้ว่าแรงซื้อแทบจะไม่มีเลย รแรงขายแทบจะไม่มีด้วยเพราะงนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าราคาเนี่ยอาจจะเริ่มหมดวอลุ่มคำถามคือยังไงต่อณนะตอนนี้จะเห็นว่าราคาเนี่ยเขามีการปิดลงแบบนี้เหมือนโดนแรงขายกดลงมานะครับเพราะฉนั้นเจ้าแท่งนี้เนี่ยมันจะมีได้2แบบคือ1มันวิ่งขึ้นแบบนี้เสร็จปั๊บแล้วจังหวะที่มันกลับตัวลงมาแบบนี้ก็มีโอกาสที่มันจะลงต่อได้เพราะคําถามคือจะเซล,ลได้ไหมคาตอบคือเซล,ลได้คนที่เรียนกับผมมาจะหาจังหวะเซล,ลแบบนี้ได้ง่ายมากนะครับในสองสี่ชั่วโมงจะเห็นว่า,าราคามันเริ่มอะไรครับ มันเริ่มไซเวย์พอนนี้ถ้าราคามาเริ่มไซเวย์เราเขียนไว้เลยว่าโซนเนี้ยเป็นโซนที่ no trade ก็เขียนไว้เลยครับ no trade z n e นะ่า trade โซนแบบนี้ปึ๊บเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะเตือนสติเราว่าเฮ้ยนะตอนนี้ราคาเนี่ยมันอยู่ในกรอบนี้นะเราไม่ควรเล่นนะครับเพราะมีโอกาสที่มันจะเสียได้สูงนะฮะในโซนหนึ่งชั่วโมงครับอะปรับลงมาแนวรับแนวต้านสามสิบนาทีเลยแล้วกันเนาะ ก็ณหนนะ้าตอนนี้ราคาเนี่ยมันอยู่ในกรอบนี้นะครับผมซึ่งประมาณโอ้โหร้อยสามสิบปิ๊บเออน่าจะได้อยู่นะฮะตรงนี้เรามีแนวต้านตรงนี้นะครับปึ๊บตรงนี้ตอนแรกคิดว่าอ่ะน่าจะเป็นโซนนี้มากกว่าที่เล่นไม่ได้แต่ถ้าสมมตริราคาเขามีการปิดเหนือโซนนี้นะครับแน่นอนแหละว่าซ้ายมือมีโซนให้เล่นตรงนี้เล่นได้นะครับหรือสมมตริราคาเขาปิด ขึ้นมาเหนือโซนนี้ถามว่าเล่นได้ไหมลองวัดดูก่อนประมาณเท่าไหร่สามสิบปีผมว่าไม่ควรเล่นนะฮะโซนนี้ก็เหมือนกันไม่ควรเล่นเราก็แปะโซนนไว้สองโซน,น,นแต่ตรงเนี้ยก็เขียนไว้เลยครับว่าบายโอกาสบายเหนือเส้นข้างบนนี้นะบาย above this line นะก็เขียนไว้เขียนเอาที่ตัวเองชอบก็ได้นะผมเขียนแบบนี้ง่ายดีเนาะถ้าเกิดว่านะตอนนี้ต้องรอให้ราคาเขาไม่การปิดขึ้นแบบนี้ก่อนถึงจะหาจงังหวะบายขึ้นได้นะครับในส่วนของทองคำนะทีนี้ U.S. t h i r t ทองคำนี่จบแล้วนะสั้นๆง่ายๆเนาะเพราะว่าโซนมันไม่ได้สวยสวยดูอะไรมากอ่าลืมบอกนะฮะถ้าเป็นฝั่งขาเซลล์แน่นอนแหละว,ว่าน่าจะลงมาถึงขั้นต่ำนะผมว่าประมาณนี้ได้เลยไม่ต้องสนใจแนวตรงนี้นะครับไม่สําคัญแล้วนะเราโฟกัสแค่ปัจจุบันก็พอตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าถ้าเขาปิดต่ำโซนนี้ได้แน่นอนแหละว,ว่าการาฟต้องการจะวิ่งลงแล้วแต่เราจะเห็นว่าโซนนี้เป็นโซนที่เคยมาแตะเราขึ้นไม่เคยมาแตะไม่เคยมาแตะเพราะตรงนี้อาจจะมาอีกรอบหนึ่งมาแตะเราขึ้นเหมือนเดิมก็ได้อันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับ ในส่น yesterday อ่าตรงนี้ครับเ <c oughs> มื่อวานเหมือนจะเป็นตรงไหนว่าผมก็จำไม่ได้ลวน่าจะเป็นมูฟนี้นะครับที่ผมบอกว่ารอมันเกิดแนวต้านแถวโซนนี้เนาะค,คือมันไม่ได้ขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับที่เขียนไว้เนี่ยรอแนวต้านโซนนี้เซล์แต่ว่ามันขึ้นมาไม่ถึงมันลงก่อนซึ่งไม่เป็นไรนะครับบางครั้งเนี่ยก็จะไม่ได้เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้เนาะแต่ว่ามันก็คือเรื่องปกติทั่วไปของกราฟที่ว่าต้องมีถูกมีผิดปกติอยู่แล้วนะครับในส่วนของเดลี่อ่ะมาเริ่มวันนี้ U.S. 30 Daily เมื่อวานเนี่ยตลาดหุ้นร่วงทุกตัวนะครับก็จะเห็นว่าหุ้นพวกนี้เนาะร่วงหมดทุกตัวเพราะว่า U.S. 30มันร่วงมันก็ต้องร่วงตามสภาพมันอยู่แล้วนะครับทีนี้คำถามคือมันจะไปยังไงต่อนะฮะในส่วนของเรามาเริ่มที่ Daily นะของ U.S. 30นะครับณนะตอนนี้จะเห็นว่าผมเช็คเสียง่อนมันติดโอเคนะครับในส่ง Daily จะเห็นว่าราคาเนี่ยเขามีนวะรับโซนนี้นะครับแน่นอนแหละว่าณนะตอนนี้จะเห็นว่าเจ้าแท่งเนี้ยเขามีการปิดต่ำกว่าโซนนี้ลงมาแต่ปัญหาคือณนะตอนนี้ดูซ้ายมือครับ ซ้ายมือตรงส่วนนี้เขายังติดโซมวกนี้อยู่นะครับแล้วก็จะเห็นว่านี่เด้งขึ้นเด้งขึ้นเด้งขึ้นนะครับแน่นอนแหละว,ว่าโซมวนนี้คือโซนที่จุดสําคัญนะครับในส่องสี่ชั่วโมงจะเริ่มเห็นว่าราคามีการกลับตัวแต่นี่ไม่ได้ไหมายความว่าการาฟจะกลับตัวขึ้นไปถึงข้างบนตรงนู้นนะไม่ใช่ครับการาฟอาจจะแค่มาแตะโซนนี้แล้วเด้งขึ้นถึงจุดนี้เพื่อหาจังหวะเซี่ยลงต่อกได้เพราะตอนเนี้ยเทนมาคือเทนขาลงจะเป็นเหมือนโซนนี้ครับ ราคาทำโลไว้เนี่ยจุดนี้คือจุดนี้เลยนะมาต้องกลับตัวขึ้นทำทรงประมาณนี้ครับทำทรงประมาณนี้แน่นอนแหละว่ามูฟที่เกิดขึ้นคือมูฟนี้ครับและคือมูฟนี้อันนี้คือเราก๊อปปี้ภาพชุดนี้มาใส่ตรงจุดนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เราทำน่นองเนาะสิ่งที่ผมคิดไม่ใช่สิ่งที่เราทำสิ่งที่ผมคิดคือเป็นทรงแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าสมมุติราคาต้องการจะบายจริงๆเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นไม่รู้สิน่าจะเหนือโซนเนี้ยจะได้อยู่นะครับแต่ก็ต้องจะเห็นว่าโอ้โหไส้พวกเนี้ มันจะแยไปหมดเลยนะครับมีซังไส้นี้ไส้นี้ไส้นี้แล้วก็ไส้พวกนี้มันอันตรายมากผมคิดว่าไม่ควรเล่นเท่าไหร่นะถ้าแบบอยากปลอดภัยจริงอาจจะต้องเป็นรอเหนือโซนนี้ไปเลยอันนี้น่าจะง่ายสุดแล้วนะครับถึงจะเล่นได้นี่คือวิธีการดูโซนว่าเราจะเล่นโซนไหนเป็นโซนไหนเนาะเอาโซนที่มันปลอดภัยสุดเปรียบเสมือนการที่เราไปลบนะฮะเราก็อยากไปลบในสนามที่มีโอกาสชนะสูงถูกไหมสนามเนี้ยโอกาสแพ้โอกาสตายสูงมากเพราะนั้นเราก็ไม่ควรเล่นเราก็มาเล่นโซนนี้ครับโอกาสชนะก็สูงมีโอกาสชนะมากกว่าเนาะ ในสองปิตคอยนะเมื่อวานตีโซนทิ้งไว้ราคาก็เริ่มเลนจิ้งไซด์เวย์ในโซนนี้ไม่ได้สำคัญอะไรนะฮะเรามาเริ่มที่เดลี่ครับนี่เหมือนเดิมเลยไซด์เวย์นะไม่มีอะไรมากครับสี่ชั่วโมงไซด์เวย์นะครับถึงแม้จะไม่ได้ไซด์เวย์จ๋านะแต่ว่าเนี่ยถ้าเราปรับโซนให้มันดูเน,นี่ยก็ไซด์เวย์เหมือนกันนะครับหนึ่งชั่วโมงป๊อปปอปอ่านะตอนนี้เริ่มเป็นตัวบ่งบอกว่าเขาต้องการจะหยุดหลุดไซด์เวย์แล้วนะครับดูสามสิบนชิ้นหนึ่งอ่าก็ยังติดอยู่อ่าตอนแรกผมเห็นว่าหนึ่งชั่วโมงยัง ดูดลวแต่ยังติดอยู่นะครับแล้วตอนนี้ก็เขียนไว้เลยว่านี่เพื่อความปลอดภัย no trade trade uh, บโซนแบบนี้ก็จะง่ายกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นโซนที่กว้างหน่ยผมว่ไม่ควรเล่นเพราะจะเห็นว่าอืโซนเนี้ยแตะลงแตะขึ้นแล้วฟุกนี้นะครับราคาไซเ์เลนจิ้งเยอะมากไม่ควรเล่นถ้าจะบายจริงอต้องเป็นเหนือโซนนี้ไปเลยครับถึงจะเล่นได้ง่ายหน่อยรอบายเหนือเส้นสีเหลือง แล้วถ้าเซลล์นะครับอาจจะต้องเป็นเซลล์ต่ํากว่าโอ้โหโซนนี้เลยนะครับผมว่าน,น่าจะเป็นโซนนี้เลยรอราคาปิดต่ํากว่าโซนพวกนี้นะถ้าได้เลยนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันในสองคลิปนี้นะครับ